สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสต์นะครับเจ้าเก่ากับใหม่แล้ววันนี้ก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมปั้นตาสัญลักษณ์ในคลิปนี้จะมาทำพิมพ์ปูนปัตเตอร์ครับคลิปนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของการทำพิมพ์ปูนปัตเตอร์จากคลิปที่แล้วที่ผมปั้นไอตัวตาสัญลักษณ์คลิปนี้ก็มาจะทำพิมพ์ปูนปัสเตอร์กันต่อเลยแล้วกันก่อนอื่นก็เหมือนเดิมกดติดตามกด Subscribe ช่องผมเนี่ยครับเปิด Artist Channel แล้วก็กดติดใจคลิปวิดีโอนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเองแล้วก็เหมือนเดิมฝากไว้อีกเพจหนึ่งเพจควรพร Artist ไทยเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะเท้าความถึงคลิปที่แล้วนิดนึงที่ผมปั้นตาสัญลักษณ์มาอันนึงแล้วก็ปั้นเสร็จแล้วแหละทีนี้คือผมจะเอาไปทําพิมพ์หล่อเป็นขี้ผึ้งอีกทีเดี๋ยวไปเริ่มดูวิธีทํากันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาทําปูนผสมน้ําเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นพิมพ์ปูนตาสัญลักษณ์เพื่อที่จะไปหล่อขี้ผึ้งต่อไปเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกที่มีก็คือน้ําใส่กระมังน้ำเปล่าเลยน้ำประปาแล้วก็ปูนปัตเตอร์ปูนปัตเตอร์ในที่นี้มันจะผมอธิบายว่ามันมีอยู่2แบบคือแบบถุงส้มกับถุงน้ำเงินถุงน้ำเงินนี้คือไม่มีตัวอย่างไอ้ถุงส้มเนี่ยคือมันจะแข็งช้าเวลาผสมน้ำเนี่ยมันจะแข็งช้ามันเหมาะกับการทำงานที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะทำให้เก็บดีเทลงานได้เยอะกว่าแต่ถ้าเป็นถุงสีน้ำเงินเนี่ยมันจะแข็งเร็วเวลาผสมน้ำแล้วเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาเคมีมันจะแข็งเร็วมันเหมาะกับงานที่ต้องการความเร่งด่วนสูงแล้วก็งานที่ดีเทลรายละเอียดไม่เยอะเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าก็ตักปูนผสมน้ำมาค่อยๆเทไปค่อยๆร่อนนะเพื่อให้ตัวปูนมันอะไรวะน้ำมันซึมเข้าปูนได้แทรกซึมได้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าเทโปะเป็นกองภูเขาไปเลยเนี่ยมันจะกว่าน้ำมันจะซึมเข้าตัวเนื้อปูนเนี่ยมันนานมันเสียเวลาอันนี้คือส่วนของการทำพิมพ์ปูนตาสัญลักษณ์เพื่อที่ว่าจะไปติดบนไอตัวมงกุฎของโคชสีจริงๆก็ทำไว้ก่อนแหละลองทำแปะไว้ก่อนคือได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวก็ค่อยไปเอาออกทีหลังได้มันไม่ใช่ปัญหาก็ทำแบบไม่ได้ทำไว้ถาวรทำไว้เพื่อให้มันถอดออกได้อันนี้ก็คือผสมขั้นต้นแล้วเดี๋ยวคือรอสักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าให้ไอตัวน้ำเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อปูนหมดเพราะว่าเวลากวนเข้าไปแล้วเนี่ยให้มันเข้ากันนะถ้าเกิดน้ำมันซึมเข้าไปในปูนไม่ทั่วมันจะปูนมันจะเป็นเม็ดๆเป็นก้อนๆติดกันแล้วเวลาเอาไปทำงานมันจะลงไปในดีเทลรายละเอียดไม่หมดเดี๋ยวรอก่อนรอสักพักก่อนเนี่ยคือวิธีตีปูนก็มือกดลงไปบี้ให้มันบี้ปูนลงไปบี้ลงไปเนี้ยกระมังเลยโกยแล้วก็กดลงไปแล้วก็ตีข้างล่างกดมือให้มันนาบเกิดตัวตูดกระมังแล้วก็ตีข้างล่างตีปูนให้มันเข้ากับน้ำเนี่ยสังเกตดูดีๆถ้าตีเข้ากันเนี่ยมันจะคนๆอย่างเงี้ยแหละยิ่งตีนานยิ่งดีแต่ก็ต้องดูเรื่องบางทีนานไปปูนมันอาจจะแข็งปูนมันอาจจะแข็งซะก่อนเนี่ยพอตีเข้ากันมันจะเนียนอย่างเงี้ยเลยดูลักษณะเนื้อปูนเนี่ยมันจะเนียนกริบเลยแล้วฟองอากาศอะไรพวกนี้มันจะแทบจะไม่มีเลยเห็นไหมเนี่ยเนื้อปูนมันจะเนียนกริบเลยถ้ามันเข้ากันแล้วเนี่ย
ก็น่าจะพอแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเอาไอ้ตัวตาสัญลักษณ์เนี่ยมาเทปูนใส่มาหยอดปูนลงไปทีนี้ก็ถึงวิธีการหยอดปูนแล้วค่อยๆตักไปหยอดเอามือละเลงนิดนึงโอ้ยปูนมันแข็งเร็วเว้ยมันเริ่มเสื่อมแล้วไงปูนไม่ได้ใช้นานกูต้องรีบทำขยาวนิดนึงขยาวเพื่อให้เนื้อปูนมันลงไปข้างในลงไปในดีเทลให้เยอะๆของปูนปูนแข็งเร็วมากเลยต้องรีบทำคือคุณสมบัติของปูนบางทีก็เก็บไปนานเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะแข็งเร็วรอปูนแข็งคือไอ้พิมพ์พวกเนี้ยมันไม่ต้องใช้แบบให้มันเนียบมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องทุบออกมันไม่ใช่พิมพ์ถาวรนี่ต้องทำให้มันสวยงามโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอปูนเซตตัวแล้วก็แกะออกทีนี้ปูนก็เริ่มเซตตัวแล้วเริ่มแข็งแบบแข็งเป๊กอะวิธีดูว่ามันเซตตัวหรือว่าไม่เซตหรือว่ายังไม่เซตตัวก็คือง่ายๆอะปูนเวลาเซตตัวเนี่ยจับไปเนี่ยมันจะไม่จะร้อนเว้ยมันร้อนเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาเคมีระหว่างปูนกับน้ำมันเลยทำให้ตัวปูนเวลาเซตตัวเนี่ยมันจะร้อนแต่ถ้าเป็นแบบไอ้ถุงสีน้ำเงินแบบที่ผมว่ามันจะร้อนตั้งแต่ตอนยังกำลังผสมอยู่เลยร้อนมือพองเอามือจุ่มไว้นี่เหมือนโดนน้ำร้อนลวกอ่ะแต่มันก็ไม่ลวกถึงขั้นแบบอะไรวะไม่ลวกถึงขั้นที่ว่าทำให้มือพองก็เช็ดตัวแหละแต่ต้องรอให้มันเย็นก่อนคือถ้าปูนเย็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเสร็จกระบวนการแล้วเดี๋ยวก็เอาแงะปูนออกจากพิมพ์ที่ปั้นได้เดี๋ยวต้องรอสักพักหนึ่งก็ทีนี้น่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวมันแงะออกจะรอดหรือเดี่ยงมาดูกันคือสภาพเวลาเอาไปปูนออกแล้วเดี๋ยวเราต้องแช่น้ำก่อนแช่น้ำเพื่อให้ดีน้ำมันมันแข็งตัวมากกว่านี้เราค่อยแงะออกเพราะว่าแงะตอนนี้มันจะความร้อนจากตัวปูนที่มันเซตตัวเนี่ยมันจะทำให้ดีน้ำมันนิ่มเหลวเป๋วเวลาแงะมันจะแงะยากเดี๋ยวต้องแช่น้ำก่อนกระมังแม่งเล็กเกินแช่ไปได้ยังไม่ครึ่งเลยเอาไปว่าดูไว้เพื่อให้รู้แล้วกันเพราะเดี๋ยวผมจะเอาลงไปเอางานไปแช่ในโอ่งเพราะโอ่งมันใหญ่อันนี้กระมังมันเล็กจริงๆแกะเลยก็ได้นะเนี่ยเพราะน้ำมันจะเป็นตัวช่วยให้งานมันให้ดินน้ำมันมันแยกตัวออกจากตัวพิมพ์ได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันจะร่อนเป็นแผ่นอย่างนี้โอ้เจ็บแค่นี้ก็ได้แล้วพ
โอ้เรียบร้อยจบเกมก็คือต้นแบบก็ไม่ได้ใช้ละพยายามทิ้งไปแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยมาทำความสะอาดอีกทีนึงแล้วก็เก็บไอ้ปูนไอ้เศษดินน้ำมันออกให้หมดอันนี้พอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเทขี้ผึ้งต่อขี้ผึ้งก็ต้องแช่น้ำไว้อย่างเงี้ยแหละเพื่อที่ว่าให้พอเวลาไปเทขี้ผึ้งมันจะได้ไม่ติดตัวมันจะไม่ติดกันแช่ไว้เลยเดี๋ยวสักพักมาดูน้ำมันจะหายแล้วว่าตัวปูนเนี่ยมันจะดูดได้ตัวน้ำเนี่ยไปหมดยิ่งปูนชุ่มมากเท่าไหร่ยิ่งดีมันจะทำให้ตัวยี่พึ่งไม่ติดไม่ติดเข้าไปในตัวปูนเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้ก็จะมาเทยี่พึ่งแล้วเนี่ยครับคือหม้อต้มยี่พึ่งจะอยู่ข้างๆด้านซ้ายเนี่ยใช้เตาไฟฟ้าต้มมันจะได้ไวๆเร็วๆคนต้มแล้วคนให้มันละลายแล้วก็ตักมาเทเวลาเทก็ต้องใช้แปรงขยี้ไปตามตัวส่วนของตัวดีเทลงานให้หมดไม่งั้นบางทีมันเทไปเฉยๆมันจะไม่ลงไปตามลวดลายแล้วบางทีอีกอย่างนึงถ้ามันไม่ไอ้นี่ครับถ้าขี้ผึ้งมันไม่ละลายเหลวมากพอมันก็จะไม่ลงไปในลวดลายเหมือนกันก็ต้องคอยสังเกตดูดีๆเนี่ยพอเทเสร็จแล้วเราก็ต้องขยาวให้มันให้ตัวขี้ผึ้งมันลงไปตามซอกลวดลายได้เนี่ยพอแข็งได้ระดับหนึ่งก็ไปแล้วเอาไปลงโอ่งลงน้ำเพื่อให้มันแข็งเร็วยิ่งขึ้นทีนี้ก็เทขี้ผึ้งเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นมาจากโอ่งเรียบร้อยก็ขี้ผึ้งก็แข็งดีเดี๋ยวเราจะมาปรับผิวหน้าโขดให้ช่วงผิวหน้าออกเพื่อปรับพื้นหลังนิดนึงทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทุบกันแล้วทุบไปเนี่ยแหละอันนี้พิมพ์อันนี้เราไม่ได้เอามาใช้แล้วเราไม่เสียดายก็ทุบทิ้งไปช่างแม่งนี้ตอนเทออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอขี้ผึ้งมันไม่ค่อยเหลวมันเลยลายมันเลยไม่คมเรียบร้อยเดี๋ยวก็มาล้าง
ปานแมงพังแมงปานไม่ค่อยดีช่างแถวพุทธมณฑลใช้ไม่ค่อยทนถ้าไม่หลุดก็งอไม่งอก็หักไปเลยเอาของเกรดต่ำๆมาขายก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเป็นขั้นตอนการตกแต่งนิดๆหน่อยๆคือเก็บพวกขอบที่มันเป็นตะเข็บไม่สวยให้มันเรียบร้อยขึ้นแล้วก็แต่งอุดพวกฟองอากาศที่มันเกิดขึ้นจากการตอนเทขี้ผึ้งให้มันเรียบร้อยขึ้นก็ตกแต่งอะไรให้มันดูดีขึ้นเรียบร้อยขึ้นนี่ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายแล้วของการทำแม่พิมพ์ก่อนที่จะไปติดตั้งผลงานยังไงก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปโคจสีก็ไปไล่ดูกันเอาเองแล้วกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่คลิปปัจจุบันเนี่ยคลิปที่8คลิปที่9ผมทำไว้เนี่ยก็คลิปก่อนหน้าก็ไปไล่ดูกันเองแล้วกันนะครับเพราะเนื้อหามันจะต่อกันหมดจะได้เข้าใจให้ตรงกันว่ามันเป็นมายังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงอันนี้ก็ตกแต่งพวกรายละเอียดลวดลายอะไรให้มันมีความชัดเจนขึ้นเพราะตอนหล่อขี้ผึ้งออกมาคือก็ผมหล่อออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะขี้ผึ้งมันต้มแป๊บเดียวมันเลยไม่ค่อยเหลวจริงๆมันต้องต้มให้มันเหลวเหมือนน้ำเลยแล้วค่อยเทถ้ามันแบบข้นๆอะไรพวกนี้มันจะเอามาเทหล่อมันจะไม่ค่อยดีเนี่ยก็ตกแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวผมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมเยอะๆแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดถูกใจคลิปนี้กันเยอะๆเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับตัวผมเองเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ